ขอแนะนำเซโร่เวโปรตีนเวโปรตีนแบบ2สร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันได้1เดียววันนี้นะครับผมบีมเทรนเนอร์บีมนะครับเราอยู่กันที่ Muscle Factory แห่งนี้วันนี้นะครับผมจะมานำเสนอเรื่องการวิธีการออกกำลังกายแบบ CrossFit กันCrossFit ก็คือการออกกำลังกายแบบใช้ Strength Training Strength Training ที่เรายกเวทกันทุกวันนั่นแหละครับแล้วก็ผสมผสานกับพวก Conditional Training หรือ Functional Training ที่เราจะใช้อุปกรณ์อันเดียวแล้วเล่นแบบหลายๆท่าได้คราวนี้นะครับเราจะเล่นแบบความเข้มข้นสูงหรือที่เรียกกันว่า HIIT High Intensive Interval Training ซึ่งเราจะสามารถเบิร์นแคลอรี่ได้เยอะมากๆนะครับภายใน Workout 1ครับวันนี้นะครับเราจะมี Workout of the Day กันนะครับ Workout of the Day คืออะไรก็คือท่าที่เราจะเล่นกันประจำวันนี้ครับโดย Workout of the Day วันนี้จะมีชื่อว่า Half Cindy จะมีทั้งหมดอยู่3ท่าด้วยกันท่าที่1เป็นท่า Pull Up ที่เราจะต้องเล่นกันอยู่ที่2นาทีครึ่งทำให้ได้มากที่สุดท่าที่2ท่า Push Up อยู่ที่5นาทีทำให้ได้มากที่สุดแล้วท่าสุดท้ายครับท่า Air Squat ให้ทำให้ได้มากที่สุดอยู่ที่7นาทีครึ่งครับเอาละครับเดี๋ยวมาเล่นกัน3ท่าดูที่ว่าคุณจะทำได้มากสุดกันแค่ไหนกันสำหรับท่า Workout of the Day ของ Half Cindy ผมแนะนำนะครับให้ทำอาทิตย์ละครั้งสำหรับมือใหม่แล้วถ้าเกิดใครที่ฟิตมากๆออกไปเลยครับ 2-3 ครั้งก็ได้มันเป็นเหมือนกับการคาร์ดิโอชิ้นหนึ่งสมมติว่าเราเบื่อกับการที่เราต้องไปวิ่งไปเดินชันหรือไปปั่นจักรยานคุณสามารถทำอันนี้แทนได้นะครับฝากอีกอย่างครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe ในเพจเรากันนะครับPresented by Whey Protein Isolate with L-carnitine and multivitamins. Zero Performance Sport Nutrition.